หลังจากที่เราได้ตัวข้อมูลแล้วต่อไปเราจะเอาข้อมูลนั้นมาโชว์นะครับแต่ว่าเราต้องโชว์แล้วก็สามารถแก้ไขมันได้ด้วยนะครับก็คือเราต้องเอามาโชว์ในช่องเหมือนกับตอนที่เราอินเสิร์ตอะครับตอนที่เราแก้ไขข้อมูลหรือทำเพิ่มข้อมูลอะไรแต่มันมีช่องให้เราใส่ใช่ไหมครับฉะนั้นในการโชว์ข้อมูลตรงนี้นะครับตรงบริเวณตรงนี้ในการโชว์ข้อมูลอาจารย์ก็ต้องโชว์อยู่ในช่องในรูปแบบของพวกนี้เช่นกันนะครับแล้วช่องพวกนี้หน้าตาเป็นยังไงช่องพวกนี้หน้าตาเป็นยังไงมันก็คืออยู่ในตัวไอตัวอินเด็กซ์นะครับตัวอินเด็กซ์ที่เป็นฟอร์มตัวนี้แหละนะครับเห็นไหมนี่คือช่องที่มันจะโชว์ข้อมูลใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยด้วยความขี้เกียจนะครับดูดีๆนะอาจารย์ copy ฟอร์มทั้งฟอร์มเลยนะครับฟอร์มทั้งฟอร์มของตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวตารางนะครับอาจารย์ Ctrl C ครับ copy มาเลยแล้วก็กลับมาที่หน้า student ครับตรง H1 อาจารย์ลบทิ้งก่อนนะครับปึ๊บตรงนี้นะแล้วอาจารย์วางฟอร์มทั้งฟอร์มลงมาหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าถ้าเราเข้าโหมด edit แล้วมันวนลูปค้นหาเจอ ID ที่ต้องการพอเจอ ID ที่ต้องการมันจะโชว์ฟอร์มตัวนี้ออกมาจบที่ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เจอมันก็จะวนลูปขึ้นไปหาแต่ถ้าเจอมันจะโชว์ฟอร์มตัวนี้ออกมานะครับแล้วไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการใช้คืออะไรก็คือพวกนี้ครับเราไม่ต้องการใช้เราลบออกก่อนอาจารย์ขอลบตัวแถวแรกออกทั้งแถวเลยนะครับปึ๊บอย่างนี้นะแบบนี้อาจจะเยื้องไม่สวยขยับนิดนึงครับโอเคได้ละถ้าเจอ ID นะครับจะเกิดฟอร์มนี้ขึ้นนะครับเกิดฟอร์มนี้ขึ้นแล้วมีข้อมูลนะครับมีช่องให้กรอกตามนี้ทีนี้เอาแล้วข้อมูลที่เราได้มาล่ะข้อมูลที่เราได้มาก็คือ object s นะครับที่มีค่า ID มี full name มีนั่นมีนี่อยู่อาจารย์ก็ต้องเอามาใส่ในช่องไงครับเราใช้คำสั่งว่าใช้ attribute value นะครับ value เท่ากับ double quote ครับค่า php เมื่อกี้ทำงานยังไงนะเปิดเครื่องหมายนะครับตัวนี้แล้วก็ question mark เท่ากับค่า dollar sign s ตัวแปรชื่อ id แล้วก็ปิดแบบนี้ครับนี่คือการเอาค่าของตัว attribute id ของ object s มาโชว์อยู่ใน value แบบนี้ครับแล้วอาจารย์ copy ครับตรงนี้ปึ๊บด้วยความขี้เกียจอีกแล้วครับ copy ไปเอาไปใส่ตรง name ครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงCPA เว้นนิดนึง name ครับก็ต้องเป็น s.fullname นะครับ s.fullname ลูกศรเท่าทีแล้วก็ s ลูกศรไปด้วย TPA แบบนี้ครับแบบนี้เราจะได้ว่าถ้าเจอข้อมูลจะมาโชว์อยู่ในฟอร์มอ่ะมันโชว์จริงหรือเปล่าไปดูข้อมูลกันครับเซฟครับอาจารย์ค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาเบอร์333นะครับกดส่งครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ333แล้วก็ B แล้วก็ 2.5 ฉะนั้นมันจะเข้าที่ฟอร์มตัวนี้ครับเข้าที่ฟอร์มตัวนี้หรือเราค้น111ก็ตามเห็นไหมครับ1111นะครับกดส่ง111 M แล้วก็ 3.0 เห็นไหมครับข้อมูลจะถูกเข้ามาอยู่ในฟอร์มตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยคือเราได้ข้อมูลของเก่าของที่อยู่ในตัวเซสชันแล้วเราจะแก้ไขเราก็ใส่แบบนี้ครับเป็น MMM อย่างเงี้ยเราใส่แก้ไขตรงนี้ได้นะครับพอแก้ไขเสร็จสมมตินะเราแก้ไขชื่อครับแล้วเราจะส่งไปเซฟล่ะเราทำยังไงฟอร์มนี้เรียกไปที่ไหนเอ่ยจำได้ไหมครับฟอร์มนี้เรียกไปที่ student เรียกไปที่ไฟล์ตัวเองนี่นะเรียกที่ไฟล์ตัวเองนะครับเรียกกับที่ไฟล์ตัวเองแต่ว่าอย่าลืมเวลาเราเรียกมาที่ไฟล์นี้ทุกครั้งจะต้องมีโหมดแล้วอันนี้ล่ะจะโหมดอะไรนะครับในนี้ไม่มีโหมดจานลบทิ้งไปแล้วนะครับโหมดนะครับเราสามารถใส่เป็นตัวนี้เข้ามาครับเราใส่เข้ามาเป็น input ครับเป็นแท็ก input ครับเป็นแท็ก inputแต่ว่าเราไม่มีให้เขาจิ้มเลือกไงเราไม่มีไอตัวเรดิโอให้เขาจิ้มเลือกมันมีโหมด input ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า hidden นะครับ input เป็น hidden ก็คือมีข้อมูลแต่ว่าไม่โชว์อะไรบนหน้าจอนี้มีข้อมูลแต่ไม่โชว์บนหน้าจอนี้ฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่ามีโหมดนะการจะส่งข้อมูลเนี้ยมีโหมดแล้วโหมดของอาจารย์เนี่ยนะครับมีค่าเป็นโหมด save แล้วกันก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าฟอร์มนี้มันโชว์ขึ้นมานะครับแล้วมีการกดปุ่มคลิกปุ๊บมันจะส่งไปที่ไฟล์student ไฟล์เดิมของเราเองนี่แหละส่งเข้าหาตัวเองนะครับแล้วส่งโหมดไปเป็นโหมด save ไปเป็นโหมด save นะครับแล้วมันเอาข้อมูลตรงนี้ส่งไปในโหมด save ฉะนั้นอาจารย์ save ครับแล้วเราก็ถอยกลับ1ครั้งเราลองค้นหาดูนะครับเป็นเบอร์2222กด send ครับได้หน้าจอเห็นแบบเดิมเห็นไหมครับมันมี input โหมด save ขึ้นมาจริงหรือเปล่าเราลองคลิกขวาแล้วดูซอร์สโค้ดครับมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับมันมี input โหมดเป็นโหมดเซฟเข้ามาด้วยเห็นไหม
เนี่ยมันไม่มีโชว์บนนี้แต่ว่ามี input mode ที่เป็น hidden ก็คือเป็นตัวแปรแบบซ่อนไว้นะครับเป็นโหมด save ขึ้นมาเอาละทีนี้เราได้โหมด save เสร็จแล้วเราส่งเข้าหาตัวเองเอ้าเราก็ต้องมีตัวรับสิถ้าเข้า delete ทำอันนี้ถ้าเข้า edit ทำอันนี้ถ้าเข้า show ทำอันนี้ฉะนั้นอาจารย์ขอ copy มาเลยครับอาจารย์ขอ copy เหมือนเดิมครับถ้าเข้า save ให้ทำอะไรอาจารย์ก็ Ctrl C ครับ copy ตรง elif ตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางปีกาเปิดตรงนี้ปีกาปิดอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็วางไปว่าถ้าเข้าโหมด edit เอ้ยโทษทีถ้าเข้าโหมด save ให้ทำอะไรก็ให้เซฟข้อมูลไงใช่ไหมครับโหมด save ก็ให้เซฟข้อมูลฉะนั้นเซฟข้อมูลทำอะไรล่ะอาจารย์ก็ลบก่อนครับแล้วก็ไอโฟนนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เราไม่ได้ใช้ index อะไรเราก็ลบไปก่อนทีนี้เวลาจะเซฟก็ต้องดูว่าเราจะเซฟลงตำแหน่งไหนก็คือข้อมูลที่เป็น ID ที่เราต้องการสมมติเราจะแก้เบอร์222นะครับเราก็จะค้นหาว่า222เลขอะไรแล้วเราก็จะเซฟข้อมูลใหม่ลงไปฉะนั้นตรงนี้คือการค้นหาข้อมูลใช่ไหมครับว่ามันเจอข้อมูลเบอร์222ไหมถ้าเจอนะครับข้อมูลจะอยู่ในอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า S ถูกไหมครับอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า S ถ้ามันเจอนะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอ็อบเจกต์ S ตัวที่มันเจอเนี่ยนะครับ ID ก็ยังเป็นค่า ID เดิมนะครับปกติแล้วเราก็ไม่เปลี่ยน ID มันหรอกเนาะก็คือ ID เดิมนะครับแต่ว่าเราไปเปลี่ยนชื่อมันครับ Sจุด full name นะครับ full name คือตัวแปร full name ที่ส่งมาใหม่นะครับตัวแปร full name ที่ส่งมาใหม่แล้วก็ s gpa เท่ากับค่า gpa ที่ส่งมาใหม่ค่านี้คือค่าที่ส่งใหม่ลองนึกดูดีๆนะฟอร์มหน้านี้นะครับไม่ใช่ฟอร์มหน้า index ตัวนี้นะคนละฟอร์มแล้วนะฟอร์มที่อาจารย์กำลังโชว์อยู่ในเว็บตอนนี้นะครับคือฟอร์มที่เกิดจากการเรนเดอร์ของ PHP ตรงนี้ฉะนั้นฟอร์มนี้นะครับมันจะกดส่งมาถ้ากดส่งปุ๊บมันจะมีโหมดเดียวคือโหมดเซฟนะครับพอโหมดเซฟปุ๊บมันก็จะส่งตัวแปร ID มาตัวแปร name มาตัวแปร GPA มานะครับฉะนั้นทั้ง ID นะครับ ID name แล้วก็ GPA จะถูกบันทึกลงไปในตัวแปรนี้แล้วก็โหมดก็คือโหมดเซฟแล้วมันก็จะวนลูปเข้าวนเข้ามาที่ไฟล์เดิมใช่ไหมก็จะ if else มันจะกระทั่งถึงว่าถ้าเป็นโหมดเซฟให้ทำอะไรนะครับก็เอาไปวนลูปนะครับถ้าเจอเป็นโหมดเซฟก็เอาไปวนลูปหา ID ที่ต้องการแล้วเอาค่า full name ที่เรารับเข้ามาเมื่อกี้เอาไปใส่ใน full name ได้ GPA เอาไปใส่ใน GPA แค่นี้เลยครับทำไมแค่นี้เราจบไม่เห็นต้องเซฟอะไรเพราะว่าในแต่ละรอบเดี๋ยวเราได้ object s มาอยู่แล้ว object s ก็หมายถึง array ที่อยู่ใน session ถูกไหมครับนั้น array มันเป็น object มันก็คือมันลิงก์ถึงกันถ้าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปุ๊บค่าใน session ก็เปลี่ยนตามไปด้วยฉะนั้น ID เป็น ID เดิมครับแต่ว่าเราเปลี่ยน full name กับเปลี่ยน GPA เป็นค่าใหม่ที่เราส่งเอาละเราลองเซฟดูครับทีนี้อาจารย์ถอยกลับครับอาจารย์เสิร์ชเบอร์1111เป็นอาจารย์ M นะครับแล้วอาจารย์แก้ไขจากคำว่า M ตัวเดียวเป็น M หลายๆตัวแบบนี้ครับเสร็จแล้วพอกดส่งมันจะต้องมาที่เซฟเซฟเสร็จก็เอาค่า ID กับ M หลายๆตัวมาใส่ใน full name แล้วก็ GPA ขอเปลี่ยนเป็น 3.5 แบบนี้ครับ GPA 3.5 MM ก็จะถูกเอามาใส่ในตัวแปร S นะครับแล้วมันลิงก์กันกับตัว session ซึ่งเป็น object มันก็จะเชื่อมโยงถึงกันนะครับงั้นอาจารย์กดเซฟครับปึ๊บกดเซฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่มันเข้ามาที่ตรงนี้แล้วใช่ไหมมันเข้ามาที่ตรงนี้แล้วทีนี้อาจารย์ลองถอยกลับครับอาจารย์ลองถอยกลับแล้วถอยกลับอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์กดโชว์นะคราวนี้กดโชว์ถ้าเซสชันมันเปลี่ยนจริงนะครับถ้าเซสชันมันเปลี่ยนจริงค่าเบอร์1จะต้องเป็น M ที่มีหลายๆตัวแล้วก็ GPA 3.5 กดโชว์ครับนี่ครับเห็นไหม111เป็น M หลายๆตัวแล้วก็เป็น 3.5 นี้ไม่ยากเลยทีนี้ในทางเดียวกันอาจารย์ต้องการจะแก้2222กดค้นหาก่อน edit ครับปึ๊บมันจะได้ว่า222ชื่ออะไรเกรดเท่าไหร่อาจารย์แก้แต่เกรดครับเป็น 2.345 อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับกดเซฟครับกดส่งปุ๊บมันก็จะส่งมาเข้าโหมดนี้แล้วก็อัปเดตข้อมูลนะครับถอยกลับครับแล้วก็กดโชว์อีกครั้งหนึ่งปึ้งเห็นไหมครับ222ใน A เป็นเกรด2345แบบนี้ครับคือการวนลูปนะครับแล้วก็แสดงผลแล้วก็ทำการอีดิทค่าการอีดิทค่าก็คือข้อสำคัญที่อาจารย์ขอเน้นย้ำแล้วก็ไม่ได้มีในสไลด์มาก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าไฟล์ PHP ของเรานะครับประมวลผลเป็น PHP ถ้าต้องการจะตัดการประมวลผลอยู่ตรงไหนก็ใส่ปีกาปิดแล้วก็มาเปิดใหม่ตรงไหนก็ใส่ปีกาเปิดนะครับแล้วนอกนั้นที่มันไม่อยู่ในปีกามันก็คือคำสั่ง HTML ปกติ
ราสามารถใส่แท็กให้ Gmail ได้แล้วค่าที่เราได้ต้องการจะเอามาโชว์เราอาจจะใส่เป็นค่าเป็นแบบนี้ก็คือดึงค่าบางค่าเข้ามาโชว์ใน value ใน value ใน value 3ตัวแบบนี้แล้วก็สามารถใส่แท็ก hidden เพื่อจะใส่ตัวแปรที่มองไม่เห็นอยู่ในหน้าฟอร์มนะครับในหน้าตัวนี้ในหน้า edit เนี่ยตัวแปรนี้มองไม่เห็นแต่อยู่ข้างใน source code แบบนี้นะครับเป็นการประมวลผลคร่าวๆเลยสุดๆในการที่จะแก้ไขข้อมูลไฟล์ PHP ของเรานะไอตัวเซสชันของเราด้วยภาษา PHP นะครับลองทำตามดูนะครับ